ชมจะเข้มงวดกับตัวเองมากขึ้นในเรื่องการจัดการขยะค่ะก็คือที่บ้านชมก็จะมีแยกไว้เป็นแบบขยะอาหารขยะทั่วไปแล้วก็ขยะรีไซเคิลได้แต่ว่าเราก็จะมีการแยกค่ะอย่างเช่นว่าต้องมีการแบ่งฝาขวดมีการแบ่งส่วนนี้ของขวดมีการแบ่งพลาสติกชนิดนั้นชนิดนี้ด้วยเพราะว่าทุกชนิดสามารถเอาไปสร้างประโยชน์ได้ค่ะเราอาจจะทำไปแบบเป็นขาเทียมเป็นหมอนเป็นเสื้อกันฝนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ